จังหวัดยะลาครับได้มีการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวในพื้นที่อำเภอบรรหนังสตาครับที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1หมู่ที่6ตมตลิง่งชนันอำเภอบรรหนังสตาจังหวัดยะลานายโอลานบินสันประหลัดจังหวัดยะลาครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอบอโดยมีนางฉล่วยพงสุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอบรรน,นังสตาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากครับสาหรับโครงการดังกล่าวก็เป็นการบรูรณาการนะครับร่วมกันกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอบ,อสอบอจังหวัดยะลามาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเช่นแนะนําการประกอบอาชีพด้านการเกษตรบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผม การจำหน่ายสินค้าราคาถูกการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนการให้คำแนะนำคำปรึกษาคดีความต่างๆรวมไปถึงการนำเครื่องอุปโภคบริโภคเงินส่งเคราะห์ช่วยเหลือมอบให้กับคนชราคนยากจนและก็ผู้ได้โอกาสแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับ ซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดยะลานะครับก็จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความรักและความเข้าใจที่ดีระหว่างกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับพี่น้องประชาชนและก็หวังนะครับว่าความรักและความเข้าใจในวันนี้นะครับจะนําไปสู่ความสมานฉันและสร้างสังคมสันติสุขต่อไปครับ